ื่นมาวันนี้รู้สึกใจหายครับอย่างที่ได้เห็นเมื่อกี้นะใช่อันที่จริงรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นี่ก็ชัดเจนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณโอวรุธค่ะเสียชีวิตอย่างสงบช่วง 2:40 นาทีนะคะที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่คุณหมอนั้นยื้อจนสุดความสามารถแล้วค่ะอดีตพระเอกดังโอวรุธวรธรรมเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยเพียง49ปีเวลา 2:40 นาทีวันนี้หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่9กันยายนด้วยอาการช็อกหมดสติซึ่งทันทีที่รู้ว่าลูกชายอาการทรุดหนักเมื่อคืนที่ผ่านมานักแสดงอาวุโสแรมวรธรรมวัย85ปีคุณพ่อของโอวรุธพร้อมญาติๆก็รีบเดินทางมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ทันมีเพียงนีโน่เมธนีตั้มสมประสงค์และปิงปองสแกวันที่อยู่กับโอวรุธจนลมหายใจสุดท้ายคุณพ่ออดีตพระเอกดังเผยว่าทำใจเผื่อไว้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกใจหายเพราะวันที่17กันยายนนี้ก็จะถึงวันเกิดลูกชายอายุครบ49ปีแต่สุดท้ายโอก็อยู่ไม่ถึงวันเกิดแต่วันนี้ลูกชายไปดีแล้วคงรับรู้ว่าพ่อยังรักและคิดถึงอยู่หากชาติหน้ามีจริงก็ขอให้มาเกิดเป็นลูกชายของตนอีกซึ่งขณะนี้ญาติกำลังเตรียมรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาขณะที่แฟนคลับก็ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยถึงหน้าห้องเก็บศพแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโอวรุธที่เดินทางมาเยี่ยมดูอาการตั้งแต่วันแรกที่เข้ารักษาตัวก็ไปสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนรักผู้ล่วงลับด้วยด้านเชฟปูนิมมานศรีเมฆานนท์เผยว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาทีมงานได้เชิญโอวรุธไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารที่ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่าจังหวัดลำพูนซึ่งก่อนถึงวันงานโอวรุธได้บอกกับทีมงานว่าไม่ค่อยสบายแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรมากหรือไม่เมื่อถึงวันงานโอวรุธก็เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าโดยมีน้องสาวคอยดูแลอยู่ใกล้ๆและเดินทางกลับเวลา 4:00 น.ซึ่งระหว่างร่วมงานทีมงานก็สังเกตว่าโอวรุธพูดเสียงเบาคล้ายเจ็บคอจึงให้นั่งพักเฉยๆและให้ดูการแข่งขันทำอาหารแต่อดีตพระเอกดังสปิริตแรงกล้ามากไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆให้ใครเห็นนอกจากพูดว่าถ้าพี่ล้มพี่จะล้มไปทางน้องนะซึ่งทีมงานก็คิดว่าพูดเล่นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเสร็จงานโอวรุธจึงเดินทางกลับโดยรถตู้พร้อมน้องสาวก่อนจะไปล้มหมดสติที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอดีตพระเอกดังวรุธวรธรรมยังต้องรอญาติระบุอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะส่วนกำหนดการคร่าวๆนะคะวันนี้ก็จะมีการเคลื่อนศพตอนบ่ายโมงค่ะแล้วก็รดน้ำศพตอน 5:00 น.นะคะที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็จะเก็บศพไว้100วันแล้วก็จะมีการชาปนกิจกันต่อไปค่ะผมยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับถึงแม้ว่าร่างกายจะจากไปแล้วนะฮะแต่ว่าผลงานแล้วก็เสียงหัวเราะที่โอเคยสร้างไว้เนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆทุกคนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปย้อนดูเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของโอรุธจนวาระสุดท้ายกันครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกชื่อวรุธวรธรรมหลังแจ้งเกิดในวัยเพียง18ปีจนโด่งดังเป็นผู้แตกจากบทนายทหารญี่ปุ่นโกโบริจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมประกบนางเอกดาวรุ่งในยุคนั้นอย่างจินตราสุขภัทรจนสามารถคว้ารางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีตุ๊กตาเงินนักแสดงดาวรุ่งฝ่ายชายมาครองได้สำเร็จถือเป็นใบเบิกทางสู่ประตูในวงการบันเทิงอย่างสวยงามจากนั้นชื่อของโอวรุธก็กลายเป็นที่สนใจทั้งประชาชนรวมถึงผู้จัดละครและคนสร้างหนังโอมีผลงานละครเกือบ50เรื่องอาทิละอองดาวในฝันพี่เลี้ยงผู้กองยอดรักด้านผลงานหนังก็มีไม่น้อยรวมแล้ว17เรื่องนอกจากนั้นยังเป็นพิธีกรมากฝีมืออีกด้วยโอเป็นลูกชายของแรมวรธรรมขณะที่เส้นทางในวงการบันเทิงของโอวรุธเรียกว่าอยู่ในจุดสูงสุดในอาชีพมีทั้งงานเงินและชื่อเสียงแต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาทำงานสายเป็นประจำจนได้รับฉายาว่าเจ้าชายสายเสมอจากนั้นงานในวงการก็เริ่มลดน้อยลงประกอบกับมีปัญหาครอบครัวจึงทำให้โอวรุธหันไปดื่มเหล้าอย่างหนักมากที่สุดถึงวันละ1ขวดจนทำให้ชื่อของโอวรุธค่อยๆเลือนหายไปจากวงการบันเทิงส่งผลให้อดีตพระเอกไร้งานไร้เงินต้องขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินที่มีและย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโอวรุธเคยให้สัมภาษณ์กับรายการยิ่งสักยิ่งแซบออกอากาศเมื่อวันที่11เมษายน2560ว่าชีวิตตกอับไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวต้องขอเงินพ่อแม่จนต้องยกมือไหว้ของานกลางรายการมีปัญหาเรื่องครอบครัวพอมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ยิ่งกินหนักพอกินหนักปุ๊บ
มันก็ทำให้เสียงานคุณแม่ก็เลยต้องกลายมาเป็นคนที่ต้องออกค่าใช้จ่ายให้พี่โอทุกอย่างเลยเหรอคะทั้งบ้านเลยพี่โอถามจริงๆตอนนี้มีรายได้สักบาทหนึ่งไหมจากตัวพี่โอไม่มีเลยรู้สึกอาจารย์แบบรู้ตัวมากว่าชีวิตตอนนี้ตกต่ำเหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนแทบจะเหมือนหมาข้างถนนอยู่เลยอยากกลับเข้าสู่วงการนะครับแล้วก็ยังไงก็เอากราบเลยก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้จัดท่านใดที่ยังเห็นใจแล้วก็สงสารโออยู่นะครับก็ช่วยเชิญโอไปเล่นสักไม่ต้องเป็นตัวเด่นตัวดีอะไรก็ได้ครับไปอย่างน้อยเขาไปให้ไปเล่นได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงครอบครัวภายหลังเลิกเล่าได้โอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปิดร้านกาแฟที่บ้านพักในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับงานในวงการบันเทิงบ้างเป็นครั้งคราวจากการหยิบยื่นโอกาสจากพี่น้องในวงการบันเทิงด้านชีวิตส่วนตัวโอวรุษแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับอดีตภรรยาเก๋เจษฎาวรรณมีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนจะเลิกรากันไปไม่ได้ติดต่อกันอีกปัจจุบันโอพบรักกับพยาบาลก้อยลักษณาสกลทัศน์ศักดิ์สิริผู้ช่วยบำบัดอาการติดเหล้าก่อนโอวรุษจะจบชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนี้ลงในวัย49ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่อันเนื่องมาจากอาการหัวใจหยุดเต้นท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องที่รู้จักโดยเฉพาะพี่ชายคนสนิทนีโน่เมธานีที่รู้จักร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานได้โพสต์ข้อความใน Instagram เมื่อเวลา 2:40 น.ว่าไปสบายนะน้องซึ่งคาดว่าเป็นเวลาที่โอวรุษเสียชีวิตค่ะ